สวัสดีค่ะเป็นข่าวบันเทิงกับซันดี้โสภิดาสุขันโทค่ะเริ่มข่าวแรกวันนี้นะคะไปที่พระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรค่ะที่ได้ร่วมกับแฟนคลับนะคะทำบุญให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญกับการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะจัดงานแฟนมีติ้งพร้อมฉลองครบรอบวันเกิด26ปีใน Be With A Man Who Named เต้ย Where The Love Go ไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในงานแฟนมีติ้งพร้อมเงินทำบุญจากแฟนคลับอีกส่วนหนึ่งรวม1ล้านบาทเมื่อวานนี้เพียงหนุ่มเต้ยพงศกรก็ได้นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนอยู่โดยมีนายแพทย์พงวิทย์วัชรกิตติผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญเป็นผู้รับมอบซึ่งการทำบุญครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในการทำบุญใหญ่ที่เต้ยได้ร่วมกับแฟนคลับพร้อมฝากขออนุโมทนาบุญกับแฟนๆทุกคนที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ค่ะวันนี้ก็มาทำบุญนะครับหลังจากงาน Be With A Man Who Named เต้ยนะครับได้ยอดรวมบริจาคทั้งสิ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็1ล้านบาทนะครับมามอบให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ทำบุญครั้งใหญ่ร่วมกับแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยไม่ว่าพี่หน่องแม่หนูด้วยนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ช่อง3แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ร่วมกันทำบุญครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุทุกคนนะครับขอบคุณครับค่ะและยังอยู่กับกิจกรรมดีๆนะคะพี่หน่องอรุโนชาค่ะจัดกิจกรรมก้าวเพื่อธรรมนะคะนำรายได้เนี่ยเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนากับการแข่งเดินแล้วก็วิ่งค่ะพี่น้องอรุณโอชาผู้จัดแห่งค่ายบอสคัสไทยเทเลวิชั่นนำทีมนักแสดงปรางกนารันรอนพัทรพลแอคณัฐวุฒิและเป๊กเปรมนัสร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลก้าวเพื่อธรรมโดยพี่น้องเป็นประธานกิจกรรมครั้งนี้พร้อมร่วมกับโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสืบทอดพระพุทธศาสนาในวันที่1เมษายนโดยนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีมีทั้งวิ่งและเดินค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญเพื่อที่จะเป็นโครงการที่จะนำเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้ในโครงการศึกษาพระปริยัติธรรมหรือว่าภาษาบาลีให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.unframe.co.th ก้าวเพื่อธรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25มีนาคมกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่1เมษายนตั้งแต่เวลา 5:30 ระยะการเดิน 1.9 กิโลเมตรและวิ่ง 11.9 กิโลเมตรจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดคือวัดบวรนิเวศวิหารโดยทุกก้าวเดินที่เดินวิ่งเพื่อให้ธรรมะได้ก้าวไกลค่ะค่ะแล้วเมื่องานมหกรรมฉลองครบรอบ48ปีไทยทีวี4ช่อง3นะคะมี2นักแสดงจากอินเดียค่ะคุณอรชุนและคุณอาดาขานจากซีรีส์นาคินมาร่วมนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2คนนี้ได้เปิดเผยความรู้สึกของการมาร่วมในงานนี้ว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้มาร่วมงานช่อง3ค่ะเป็นปีแรกของช่อง3ในการจัดงานฟุตบอลที่มีนักแสดงจากต่างประเทศมาร่วมงานโดยปีนี้2นักแสดงจากบอลิวูดอรชุนบิดลานีวัย36ปีพระเอกจากซีรีส์อินเดียนาคินและอดาคานวัย29ปีหรือริทิกและเสสางูดำนางร้ายสุดเซ็กซี่ได้บินตรงจากประเทศอินเดียเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะซึ่งทันทีที่มาถึงคุณประวิตรและคุณประชุมมารีนนท์รวมถึงพี่อามวิบูลได้ร่วมต้อนรับและ2พระนางสุดฮอตในพศนี้โป๊ปเบลล่าหรือพี่หมื่นและแม่กระเกก็ได้มาร่วมถ่ายรูปกับทั้ง2คนนอกจากนี้ยังมีแฟนๆละครนาคินอีก30คนได้เข้ามามีทแอนด์กรีทพบปะทั้งคู่อย่างใกล้ชิดการมาร่วมงานช่อง3ครั้งนี้ของอรชุนและอดาขานทั้ง2คนก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะ It's definitely a very proud moment so today when we are hereOn Channel 3 anniversary, so it's double celebration for us. When you have it in a stadium like this, yeah. where there are more than 60,000 people, you know, calling out your name and cheering for you, and you know, giving you flying kisses yeah. and doing all sorts of things, it's a very good feeling. And of course, yes, the yes. coconut water. She's been having coconut water because of that. In Thailand, especially.Is my favorite. So whenever I come to Thailand, whenever for my holiday or anything, as soon as I land, the first thing I look out for is the coconut water. I look out for the massage parlor. He looks out for the massage parlor. And I look out for the coconut water.
งานนี้อรชุนและอดาขานยังสวมเสื้อบอลสีเหลืองเบอร์33และ28โดยอรชุนยังได้ลงฟาดแข้งให้ทีมสีเหลืองทำประตูไป1ลูกและเตะลูกโทษเข้าอีก1ลูกจนคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ประจำทีมสีเหลืองไปอีกด้วยค่ะค่ะแฟนๆช่อง3ที่อยากจะติดตามชมซีรีส์นาคินนะคะสามารถติดตามชมได้ทางช่อง33จันทร์ถึงพฤหัสเวลา 18:20 นแล้วก็วันศุกร์เวลา 18:00 นส่วนทางช่อง28ค่ะจะได้ชมซีรีส์นาคินในเวอร์ชั่นตัดต่อใหม่ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 20:30 ค่ะและทั้งหมดนี้คือเป็นข่าวบันเทิงที่นำมาฝากวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องแซนดี้นะครับแล้วก็ถัดจากรายการเป็นข่าวเช้านี้ของเรานะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะว่ามีรายการคู่คุณต่อยต่อเนื่องเลยนะครับถัดจากนั้นครับ 10:05 ซีรีส์จีนรอยรักแรงแค้นนะครับถัดจากนั้นไปนะครับ 10:35 ซีรีส์เกาหลีจองอีตำนานศิลป์แห่งโชซอนนะครับค่ะแล้วก็ 13:00 ตรงนะคะติดตามข่าวสารในช่วงเวลาถัดไปของช่อง13 Family ได้ที่รายการเที่ยงเปิดประเด็นค่ะครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นวันช้างไทยนะน้องกวาง13มีนาคมของทุกปีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปปิดท้ายกับภาพสวยๆกันหน่อยนะฮะเกี่ยวข้องกับลูกช้างเกิดใหม่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสับลังกาจังหวัดลพบุรีนะฮะส่วนเรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ